ครั้งหนึ่งนั้นฉันเคยเป็นตำนานสมบูรณ์แบบ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 ตัวฮาราไป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 เอาเว้ยเอาขยะขยะไม่รู้เลยพี่อยู่ตรงถังขยะขยะและในวันนี้พวกเราจะกลับไปครั้งหนึ่งเรียกได้ว่านี่คือบ้านเก่าชัดเลยพี่นี่มันเป็นการหวนกลับมาบ้านเก่าเลยหวนกลับมายังตำนานที่เราเคยสร้างเอาไว้ไม่รู้กี่คลิปต่อกี่คลิป ไม่อยากจะเชื่อพับจีสตรีมในที่สุดหลังจากเราฝึกฝนวิชาในพับจีไลท์จนกล้าแข็งแล้วเว้ยเราก็ได้กลับมาบ้านเก่าเราได้กลับมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เว้ยกูรู้สึกว่ากูแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยวันนี้แหละเราจะกลับมาสร้างตำนานในพับจีสตรีมพี่ด้วยหมดดูโอโอเคไหมโอเคเอาละดูโอ้ควิกจอนไปกันเถอะพี่ได้เวลาแล้วลุยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่เหมือนเดิมที่เราเคยเล่นกันอ่ะไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะตรงนี้มันต้องเป็นในที่สุดว่ามันต้องมีหอบัลลังก์กิตติยศแล้วก็มีชื่อคนไทยสิวะ แล้วก็แถวๆนี้จะต้องมีปืนด้วยจะต้องมีคนหยิบปืนแล้วก็ยิงกันมั่วตัวเว้ยแล้วก็ในนี้ก็ต้องมีคนแต่งชุดแฟนซีสิวะไอ้คิดถึงพับจีไลฟ์กลับไปเล่นพับจีไลฟ์เดี๋ยวไอพี่เราไม่สามารถปรับตัวได้เลยไอพี่ปรับตัวไม่ได้หรอกมึงดูตัวละครกูดิแถมชื่อกูชื่อโรนัลด์สเปียร์เว้ยไอ้มันไม่ใช่หรอกเว้ยกูไม่เคยแต่งหล่อแต่งสวยขนาดนี้มาก่อนเลยกูเป็นคนแต่งตัวไม่มีสไตล์ขนาดนี้เลยว่าปกติต้องเป็นไอ้บื้นแล้วก็แต่งตัวเป็นคนขี้คุกเว้ยแล้วดูมึงดิดูมึงกูไม่ได้เชื่อเลยตัวกูเนี่ยมึงแต่งตัวเต็มยศขนาดนี้ตอนไหนไอ้พี่โรนฮอกสิวะพี่ไลน์อัพอย่างงี้โรนฮอกสิวะเราเคยฝึกที่นี่มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเว้ยกับโปชิกิเว้ยพี่โอ้โหมึงดูดิขนาดเราอยู่บนเครื่องบินอ่ะบ้านยังไม่เป็นดินน้ำมันเลยพี่บ้านจะเป็นบ้านเลยเว้ยมึงดูดิเฮ้ยถ้าเป็นพับจีไลท์บอกไม่เห็นบ้านหรอกเว้ยบ้านกับพื้นดินเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเรามองไม่ออกเลยฮะบนข้างล่างเป็นยังไงเห็นเลยอ่ะโอ้ดูดิโอ้โหระบบการลงแบบสมูทตี้สมูทตี้คลิปวี่สุดๆโอเคเดี๋ยวเราจะลงบ้านหลังที่บ้านนะพี่แล้วก็เราจะทำทุกอย่างเหมือนกับที่เราเคยฝึกมาในพับจีไลท์ได้โอเคป่ะโอเคมีใครลงกับเราไหมโอเคมี1 2 3 3 4คนด้านหลังเราโอ้ทำไมเกมมันแหลกจังเฮ้ยทำไมเกมมันแหลกจังอ่ะความเราแก่แล้วเว้ยก็เหี้ยแล้วจะแก่ได้ยังไงวะเอ้ยทำไมมันแหลกจังเลยพี่มันตกอ่ะมันเหลือ70เว้ยไอ้พับจีไลท์วิ่งเป็น100เลยนะคือพับจีไลท์อ่ะของมันดรอปเยอะมากนะแต่พอมาพับจีสตรีมปุ๊บแล้วแบบมันดรอปไม่ค่อยเยอะเข้าใจป่ะปรับตัวไม่ทันเหมือนกำลังเล่นเซิร์ฟคูณ2อ่ะแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟแบบคูณ 0.5 ของมันไม่ดรอปให้เลยเว้ยดูดีบ้านหลังนี้แทนที่จะมีพวก A คง AK ไม่มีเลยเว้ยไม่ชินเลยไม่มีตำแหน่งบอกบนแผนที่ไอ้ปกติไหนกันวะไอ้ละมูแย่แย่แล้วเว้ยพี่เราโดนเด้อไม่ฝึกวิชาแล้วเว้ยมูปกติยิงแล้วต้องขึ้นในแผนที่ดิวะสวยๆแล้วเว้ยเราไม่ได้ฝึกอะไรมาเลยเว้ยตอนนี้เหมือนมาเริ่มเล่นใหม่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะกูมีความรู้สึกกังวลอยู่อีกอย่างนึงก็คือกูไม่รู้กูจะยิงโดนหรือเปล่าเว้ยพี่กว่าจะคุมแรงรีคอยก็ไม่ได้นะเออว่ะไอ้ปืนใบสันเหรอมีใบสันด้วยเหรอมึงปืนใหม่มั้งไอ้ปืนอะไรปืนอะไรกันโห53นัดกูดิ้งด้วยกูกลัวปืนนี่แหละกูตัดสินใจแล้วพี่กูจะเป็นเมนใบสันด้วยใบสันแมนมาแล้วจ้าปืนอะไรวะทำไมมันยิงเสียงอย่างนั้นวะผู้ชมช่วยตอบผมหน่อยเถอะว่าปืนใบสันเป็นปืนที่ดีหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเลยปืนไหนมันดีบ้างชีวิตเรามีแค่ M4 กับสกาวที่ดีที่สุดทำไมมันหาปืนยากจังวะหาคนก็ยากนะไอ้ทำไมพับจีมันหาปืนยากจังมันแคมป์กันกระจุยกระจายเลยเยอะไอ้เคสกูอยากได้ปืนดีๆอ่ะกูไม่ต้องการใบสันด้วยเฮ้ยปืนอะไรมาเนี่ยกูมาดูดิอะไรปืนล้านปืนล้านสโคเปียนปืนอะไรกันสโคเปียนอะไรกันนี่สโคเปียนเฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยใครขึ้นดาดฟ้าอยู่อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยอุ้ยกูโดนยิงเข้าไปดิสีข้างพี่เอาไงดีวะแล้วศัตรูยิงแม่นมากเลยออกไหมออกไปขึ้นฝั่งหลังออกเกมแม่งเลยไหมเฮียละออกเกมหนีดีกว่าเว้ยไอพี่กูอ้อมมาแล้วกูอ้อมมาแล้วไอพี่ตามกูมากำลังตามไปไปเลยมันอยู่ที่เดิมอยู่ป้อมกูจะตายเลยแล้วเอาเลยขึ้นเลยกูยิงอยู่เฮ้ยหูแม่นแม่นมากมันยิงแม่นมากไอ้พี่มันวิ่งมาแล้วเก่งสุดๆไปเลยเก่งกูยิงกูบวกหลุดเลยเก่งสุดไปเลยเนี่ยจะเป็นฝีมือที่แท้จริงของเราก็ได้ด้วยเรา
ไม่ได้ไปฝึกอะไรเลยไม่มูหลานจะโดนเขาว่าพับจีไล่หลอกมาตั้งนานแล้วไอพีอาจจะต้องที่สุดตำนานเดี๋ยวคลิปนี้นะแบบว่าเราควรจะลบพับจีตีแล้วก็กลับไปเล่นพับจีไล่ไปประมาณนั้นอ่ะกูว่ามันต้องเป็นที่ปืนใบสันแน่ๆเชื่อกูป่ะใช่หรอวะเออปืนที่เราไม่รู้จักกับพีมันยิงไม่โดนหรอกเว้ยกูว่าเราควรจะลงที่เบสป่ะแบบว่าวัดกันไปเลยว่าฝีมือเรากับฝีมือมันอ่ะเราอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ปืนที่ดีไงพี่เราเลยแพ้มันนะผมคิดว่าถ้าเราลงแบบว่าที่มันมีปืนเราอาจจะชนะนะก็ฝีมือการยิงของเรามันไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วล่ะเลือดอาจจะเป็นรองให้พี่คนลงโกดังเราให้พี่ลงไปก่อนด้วยให้พี่ต้องลงโกดังไม่ต้องลงโกดังวันนั้นนี่มีอะไรดรอปเปล่าวะมีอะไรดรอปเปล่าวะโอ้มีแค่เกาะอันเดียวโคตรเฮียเลยเฮียนี่ใครอะเชี่ยเชี่ยเชี่ยเฮ้ยมีคนวิ่งตามกูด้วยเพื่อหลังกูหลังกูไอ้กูยังไม่มีปืนเลยกูยังไม่มีปืนมันไอ้กูยังไม่มีปืนเลยพี่ปืนกูยังไม่มีตะกบอกเลยแย่แล้ววะแย่แล้วไอ้ปืนไม่มีตะกบอกเลยเก็บขึ้นมาสิวะเขียวฟาดมันบุ้มเขียวฟาดมันออกมาเออกูได้ละมึงเจอปืนที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกูในกูยิงไปเช่าเลยเว้ยกูยิงเข้ากระบาลมึงแน่ไอ้สัตว์ลูกม่อนของกูมึงเจอลูกม่อนมึงเจอปืนลูกม่อนกูแน่ไอ้สัตว์เฮ้ยมีคนอยู่ในนั้นเฮ้ยไอ้แอบไอ้เหี้ยไอ้จะไปสู้ได้ยังไงวะไอ้สู้ไม่ได้หรอกเว้ยเส้นทางผ่านโปชิงกี้อย่างเงี้ยมึงคิดว่ายังไงวะฮะไอ้ลงตรงกลางว่าบุ้มรู้สึกว่าลงตรงชอบจีไรนี่ไม่เจอปืนไม่เจอเหี้ยเออไม่เจอปืนไม่เจออะไรเลยไอ้ลงตรงที่เดิมแม่แบบคลาสสิกอะตรงบ้าน3ชั้นบ้านแห่งความตายเอามั้ยเอาดิเออเรากลับไปแบบ back to basic อะพี่หวังว่ารอบนี้ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับเรา2คนนะหวังว่าจะมีใช่กูลงเร็วมากเลยกูลงเร็วมากเลยบุ้มกูถึงบ้านละกูถึงมากูอยู่บ้านแห่งความตายแล้วอยู่ข้างมึงนะกูต้องได้มีปืนด้วยหูโอเคกูได้ปืนอะไรไม่รู้เฮ้ยกูได้ SLR หูดอกก่อ3ด้วยไม่อยากจะเชื่อใจดีสุดเฮ้ยเรามาดีมากเลยนี่แหละเวลามาดีปุ๊บอะพี่ก็จะชนะตลอดเลยถูกต้องเฮ้ย UMP เปลี่ยนไปใช้กระสุน .45 ว่ะเหรอแถมใส่ได้แค่25นัด What the fuck เฮ้ยมีคนวิ่งแถวกูพี่กูไม่เชื่อกูเพื่อให้มันค่อยๆเข้ามาละได้ยินใช่ไหมได้ยินเฮ้ยไอ้พวกผมแดงไปอยู่ไหนนี่ของพี่วิ่งทุกที่ไอ้เหี้ยเสียงปืนทำไมเสียงเหี้ยเลยเนี่ยไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยข้างเฮ้ยข้ามันเฮ้ยกูได้แล้วกูได้สองตัวเรียบร้อยกูเปิดซิงแล้วไอ้พี่กูไม่อยากจะยื้ออะไรยูเอ็มพีโคตรกระจอกเลยเฮ้ยกูเปิดซิงมาแล้วกูเปิดซิงของมันทั้งหมดเลยของหนึ่งเอาไปกูมีวีเรดด้วยขอใช้หน่อยแล้วกันนะมึงขอยาได้ไหมเออเฮ้ยเราเปิดซิงมันมาไม่อยากจะเชื่อเลยพี่เราทำได้เว้ยมีคนอยู่บนหลังคาด้วยมีคนอยู่บนหลังคาตรงนู้นเฮ้ยที่พวกมันอยู่บนหลังคาเต็มเลยปั๊มเพื่อเอกก่อนไปเชี่ยโอ้พวกแม่งอยู่กันเป็นสไปเดอร์แมนเลยเว้ยเฮ้ยมีคนอ้อมมาเออไปดิเอาดิสิวะไอ้เหี้ยเสียงปืนโคตรเหี้ยเลยปืนกูอ่ะโอ้ยกูสูญเสียเลือดไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อนมันนี่มีแค่ปืนพกอยู่เลยมันเอาปืนพกมายิงอ่ะอะไรกันนี่บักกี้ตะตีมโหอะไรกันวะต้องมีความกล้าหาญขนาดไหนแล้วมั่นใจขนาดไหนปืนพกมันได้ยิงวะชาร์จเลยไอ้เหี้ยวิ่งชาร์จเลยไอ้เหี้ยนี่มีแค่ลูกซองอ่ะเฮ้ยแต่เราทำได้ป่ะพี่มึงก็ได้คิวหนึ่งเลยใช่ป่ะได้ละโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้เราทำการเปิดซิงพับจีนี่เรียบร้อยแล้วเว้ยแหมนึกว่าคลิปนี้จะไม่ได้สักคิวแล้วนะก็บูบอกแล้วเหรอวะฝีมือการยิงเราไม่เป็นสองรองใครหรอใช่ใช่ใช่ให้มีปืนดีๆไงพี่โอ้นี่ขนาดยังไม่มีสโคปเลยนะครับโอ้ยิงแม่นจังยิงแม่นจังเลยยืนไหนวะบัลลังกาบัลลังกาโอ้ยิงมันล่วงแล้วเฮดช็อตไปดิกูเก่งๆสุดๆเลยพี่ทำได้บวกแล้วบูมต้องบวกแล้วโอเคไปแล้วค่อยๆคลานเข้าไปพี่ไม่ใช่คลานค่อยๆมุฟพวกแม่งอยู่บนหลังคานั่นแหละ
เฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไปไหนล่ะมันอยู่แล้วมันอยู่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงของตึกอ่ะโอเคเดี๋ยวจะละลงมาแล้วลงมาแล้วไปเลยพี่มาพี่กระสุนไม่มีกระสุนแล้วก็ถือว่าเป็นการกลับมาเปิดตำนาน PUBG Steam ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะพี่ใช่เกือบแชมป์อ่ะเออแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอปิดตำนานคลิปนี้ไปเลยแล้วกันมึงคิดว่าเราควรจะปิดตำนานหรือเปิดตำนาน PUBG Steam ดีไม่เรื่องนี้มึงกับกูไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นด้วยสิ่งที่ออกความเห็นก็คือผู้ชมทุกคนว่าอยากให้พวกผมเปิดตำนาน PUBG Steam หรือจะให้ปิดตำนาน PUBG Steam แล้วไปเล่น PUBG Live พับเก็บมาเถอะทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินของทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างกันด้วยนะครับว่าอยากจะให้เปิดหรือปิดสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ